ข่าวนี้ขยี้ต่อวันนี้มีเรื่องราวของ5ชีวิตนะคะซึ่งใช้ชีวิตกันอยู่ที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิกำลังตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตแบบชักหน้าไม่ถึงหลังอดมื้อกินมื้อทั้งๆที่มีคนทำงานและส่งรายได้มาแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆมันตึงกันไปหมดนะคะ5ชีวิตนี้หญิงล้วนเลยนะคะก็คือมีคุณวันเพ็ญอายุ57ปีเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนที่คอยเลี้ยงหลานอีก3คนหลานเนี่ยหลานสาวหมดเลยนะคะอายุ3ขวบ2คนแล้วก็อายุ5เดือนยังเล็กเลยอีก1คนแล้วในบ้านก็จะมีลูกสาวคนเล็กนะคะซึ่งเป็นแม่ของเด็กเนี่ยอยู่ด้วยแต่ว่าลูกสาวคนเล็กคนเนี้ยอยู่ในสภาพที่ติดยาบ้างอมแงมเลยค่ะแล้วก็มาคอยขอเงินแม่ไปซื้อยาบ้ามาเสพถ้าแม่ไม่ให้ก็อาละวาดทำลายข้าวของในบ้านขู่จะฆ่าแม้แต่ลูกตัวเองที่อายุ5เดือนที่ฝากแม่เลี้ยงนั่นแหละทั้งบ้านเนี่ย5ชีวิตเนี่ยเขาอยู่กันมาได้เพราะอะไรคะเพราะว่าลูกสาวคนโตของคุณวันเพ็ญอายุ57แต่ว่าเป็นคุณยายและเรียกคุณยายวันเพ็ญเนี่ยนะคะลูกสาวคนโตไม่ได้อยู่ด้วยกันที่ชัยภูมิไปทำงานที่ระยองหาเงินได้ก็ส่งกลับมาให้แม่เพื่อทั้งเลี้ยงแม่ตัวเองแล้วก็เลี้ยงลูกสาววัย3ขวบที่ฝากแม่เลี้ยงนะคะเลี้ยงน้องสาวของตัวเองที่ติดยาบ้าบางทีเงินเนี้ยก็ต้องคือแม่จำยอมอ่ะต้องให้เอาไปซื้อยาบ้านะคะแล้วก็ลูกของน้องสาวอีก2คนเพราะฉะนั้นมันจะไปพอกินกันได้ยังไงอะคะในเมื่อมีคนทำงานหาเลี้ยงอยู่แค่คนเดียวส่งเงินมาให้ทุกเดือนนะ คนทำงานคนเดียวต้องเลี้ยงตัวเอง1ปากแล้วก็ครอบครัวอีก5ชีวิตด้วยกันเรื่องราวมันก็รันทดสลดใจซะจนกระทั่งทำให้ชาวบ้านในชุมชนเขาทนกันไม่ไหวเขาก็เลยพยายามจะขอความช่วยเหลือนะคะก็บอกกันไปในไลน์ผู้นำชุมชนจนไปถึงอำเภอไปจนถึงจังหวัดตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิรับทราบเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็เลยสั่งให้นายอำเภอเทพสถิตเนี่ยลงพื้นที่ไปดูหน่อยว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไหมก็เกิดขึ้นจริงสภาพมันน่าสงเวชอย่างที่บอกจริงๆนะคะดังนั้นก็เลย1จะพาตัวลูกสาวคนเล็กของคุณวันเพ็ญที่บอกว่าติดยาบ้าเนี่ยส่งบำบัดนะคะถ้าหายขาดเธอจะได้กลับคืนสู่สังคมไปทำงานทำการหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่ตัวเองได้นะคะแล้วก็เอาพวกนมพวกอาหารน่ะมาช่วยเด็กๆในบ้านนี้เด็ก3ขวบ2คนจริงๆจะต้องไปโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กของอบต.นายังกลักแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่พม.เนี่ยคอยมาตรวจดูความเป็นอยู่สภาพชีวิตของครอบครัวนี้นะคะรวมไปถึงเดี๋ยวจะต้องให้ความช่วยเหลือด้วยเพราะว่าบ้านนี้อย่างน้อยๆก็มี2คนที่เข้าข่ายสามารถรับเงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ตได้แต่ว่าไม่มีสมาร์ทโฟนก็คงจะต้องไปรอลงทะเบียนนู่นเลยเดือนกันยายนถ้าได้มา 10,000 บาท2คนก็เป็น 20,000 ใช่มั้ยคะก็คงจะช่วยเยียวยาชีวิตทั้ง5ชีวิตในบ้านนี้ไปได้อีกพอสมควรเลยค่ะ